สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคชื่ออะไรครับหนูชื่อโสค่ะอายุเท่าไหร่ครับ29ค่ะอาชีพพนักงานบริษัทค่ะมีอะไรถามอาจารย์คือแฟนหนูมันจัดให้หนูแค่เดือนละครั้งอ่ะหนูเครียดมากๆเลยนะทุกวันนี้หนูจะมีผัวเป็นสายฉีดน้ำอยู่แล้วแล้วคือคือเราใช้แล้วเขานะเวลามีเพศสัมพันธ์เขาไม่เคยจะงมบิ้วเขาไม่เคยดูดปากไม่เคยอะไรมันจืดชืดไปหมดหนูดูเครียดคบกันมากี่ปีละคบกันมา4ปีแล้วนะตั้งแต่วันแรกเลยเหรอเหมือนจะดีแต่ก็คือแบบก็อย่างเงี้ยนะเดือนละครั้งหนูติ๊กมาเลยนะว่าวันนี้29เอากันทีนี้หนูก็รอวันนี้ว่ามันจะจัดให้หนูอีกเมื่อไหร่แม่งจัดให้หนูอีกที29อีกเดือนนึงอ่ะนะเดือนนึงเลยพอดีเป๊ะเลยมันประจำเดือนประจำเดือนสองต้องการเดือนละกี่ครั้งครับอุ้ยอาทิตย์นึงหนูขอสัก 3-4 ครั้งเหมือนเบสิกปกติเลยอ่ะแรกๆเป็นแบบนี้หรือเคยดีกว่านี้เคยดีกว่านี้หน่อยขนาดไหนเดือนละ2ครั้งเดือนละ2ครั้งนี่ดีแล้วเหรอแต่งงานกันหรือยังครับแต่งแล้วค่ะถ้าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนโซอายุ35 40เรารับได้มั้ยมันต้องรับได้อ่ะนะหนูเลือกแล้วอ่ะพูดดีแต่ประเด็นเอางี้โสพี่อาจจะพาออกนอกเรื่องนะแต่เอาเรื่องโสเป็นกรณีศึกษาเฮ้ยสังคมเนี่ยเวลาคนเราเริ่มคุยกันเนี่ยเราควรจะสามารถถามเรื่องเซ็กกันได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยมากกว่าถามว่าคุณชอบกินอะไรคุณชอบสีอะไรเปล่าวะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเป่าขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่มันจะเหม่ออย่างเงี้ยหนูถามเขาทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมาเจอเราถึงเป็นอย่างนี้เขาไม่ยอมพูดความจริงกับหนูเลยจนหนูบอกว่าโอเคไม่ไหวแล้วนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะซื้อกินเขาบอกว่าไม่เอาโอเคเขาจะปรับปรุงเขาก็เริ่มมีการหาหมอว่าเขาเป็นอะไรกันแน่เขาก็มีความพยายามนั้นนะเราก็เลยแบบดูเรื่อยๆแต่คือหนูจะทำยังไงดีหนูไม่อยากมีผัวเป็นสายยางเดี๋ยวๆเขาเอาสายยางยัดเข้าไปแหละไม่ใช่สิที่ฉีดน้ำที่ฉีดตูดไงจันช่วยได้ไหมมันก็ดีมันก็ทำให้หนูแบบไม่ต้องไปลงอารมณ์เครียดกับเขาเลยคือพูดง่ายๆว่าเพื่อนจะรู้เลยว่าอยู่ออฟฟิศโสขี้นานมากแล้วกระโปรงเปียกเลยคือกูไปเยี่ยวต่ออีโสทำไมโถมึงเปียกอ๋อนี่ไงเขาจะมีแฮชแท็กในกลุ่มไลน์ที่บริษัทเยี่ยวต่อโสโถเปียกชิปอะไรเงี้ยถ้าไม่ซื้อกินเนี่ยเคยคิดแบบถึงจุดที่นอกใจมั้ยหนูเคยเป็นคนนอกใจมาก่อนกับแฟนเก่าอย่างเงี้ยกับคนคนนี้หนูตั้งใจแล้วว่าท่านแต่งงานแล้วหนูจะไม่ทำเอาอย่างนี้โสแอปพรูฟไหมว่าแฟนก็ไม่ได้มีคนอื่นใช่ค่ะเขาอาจจะมีความต้องการทางเพศน้อยแนะนำให้ซื้อดอลฟินจะหาว่าขายของไหมวะเขาเคยกินไวอาก้ามันก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะเพราะเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศอ๋อไม่ได้มีอารมณ์คือความแข็งไม่ปัญหาแต่เขาไม่มีอารมณ์มีปัญหาค่ะคือเวลาสมมติเขาแข็งปุ๊บเขาจะรีบไปเราทันทีเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรวะเขาก็กลัวเหี่ยวถ้าไม่รีบใส่เนี่ยเขาจะอ่อนตัวลงเนี่ยทางการแพทย์จะมองว่าสามีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคอารมณ์ทางเพศน้อยผิดปกติอะ Hypoactive Sexual Desire Disorder Hypoactive คือน้อยอะ Sexual Desire คืออารมณ์ทางเพศ Disorder คือความผิดปกติคราวนี้ถ้าคนนี้นะไม่แต่งงานนะเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเหลาเดือนละครั้งเนี่ยไม่มีปัญหาแต่พอเขามาแต่งงานกับโสซึ่งมีความต้องการทางเพศสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงเก็บกดอะเอางี้โสพี่ไม่แนะนำว่าโสจะไปนอกลู่นอกทางนะเราเป็นผู้หญิงด้วยนะเอาอย่างนี้ละกันก็ไปจัดอุปกรณ์มาไม่จะพูดใครสั่นจัดใครสั่นไปผัวมือถือเพื่อนหนูจะซื้อมาให้อยู่นะขอเพื่อนว่ามาเลยขอ2เครื่องเลยเผื่อพังเพราะมึงต้องใช้บ่อยแน่นิ้วตัวเองช่วยได้ไหมครับนิ้วหรอนิ้วหนูไม่กล้าหนูกล้าแค่สายยางใช้น้ำฉีดอาจจะถนัดแบบนั้นใช่ระวังนะฉีดแรงๆมึงดูในโถด้วยว่ามีอะไรหลุดกระเด็นออกไปหรือเปล่าวะโอ้โหไอ้เชี่ยแบบว่ามันเหมือนเอาน้ำฉีดสนามหญ้าหญ้าแมงปิวช่วยแนะนำใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยครับโอ้ค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคไปขอให้มีความสุขทางเพศไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่จึงทำให้เซ็กทอยได้ถือกำเนิดขึ้นใช่ทำขายไหมเนี่ยเป็นตัวเงี้ยแต่ตรงเนี้ยสั่นได้อะแล้วตั้งชื่อด้วยนะว่าเนี่ยจานเนี่ยเป็นเมืองเงี้ยนะสั่นได้เงี้ยว่าขายดี